ันนี้เป็นช่องครับแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับผมเป็นแอดมินช่องและแอดมินเพจนะครับตอนนี้มียอดติดตามอยู่ 55,190 user ครับในช่วงต้นปีในช่วงต้นปีนะครับแล้วตอนนี้ปลายปีแล้วนะครับปลายปีแล้วนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคม2566นะครับมียอดสับเพิ่มขึ้นครับ 69,49 user ครับต้องขอขอบพระคุณสมาชิกกับ FC ช่องมากเลยนะครับที่ Subscribe กันมากขึ้นนะครับติดตามช่องกันมากขึ้นขึ้นมานะครับนะครับก็เลยฝากถึงสมาชิกเก่าก่อนในมุมมองคนที่ติดตามกันมานานๆแล้วนะครับนะครับฝากแชร์ลงกรุ๊ปไลน์ฝากแชร์ลงกลุ่ม Facebook ในมุมมองกลุ่มที่เป็นนักลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อท่านไหนที่เขายังไม่เคยดูช่องนะครับก็อาจจะมาดูกันได้นะครับผมสัญญาว่าในปีหน้านะครับในเป้าหมายของช่องทุกช่องนะครับผมจะมองว่าทุกคนก็อยากไปถึงแสนสับถูกไหมนะครับแต่เป้าหมายในปี67เนี่ยผมจะมอง 70,000 สับก่อนนะครับก็ต้องฝากสมาชิกกับ FC ด้วยนะครับในการเขาเรียกนะช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มไลน์แชร์ลงกลุ่มแชทอะไรประมาณนี้ในมุมมองกลุ่มนักลงทุนนะประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับฝากอีกเรื่องนึงนะครับว่าถ้ามีสมาชิกบางคนผมเห็นบางท่านเนี่ยเขาคอมเมนต์เรื่องหุ้นแล้วก็อยากจะถามอาจจะถามแนวรับแนวต้านอาจจะถามมุมมองการลงทุนในมุมมองผมในแนวคิดผมเนี่ยแล้วผมตอบช้าในช่องใช่ไหมอันนี้เป็นเพจครับอันนี้เป็นเพจนะเพจ Facebook ครับเข้าไปพิมพ์ในชื่อเดียวกันเลยรูปเดียวกันเลยครับเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับผมจะตอบเรียลไทม์ให้คุณได้เลยว่าหุ้นตัวนี้มันเป็นขาขึ้นหรือขาลงแนวรับแนวต้านเป็นยังไงเทรนเป็นยังไงตอนนี้มีอะไรหนักหนากับหุ้นตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็พอจะได้ข้อมูลที่ไวอยู่เพราะผมก็จะมีพี่นักทุนที่แบบอยู่ในกลุ่มช่วยบอกข่าวกันเร็วอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยแจ้งไว้ก่อนนะครับผมสัญญาว่าในปีหน้าหรือปีถัดๆไปนะครับจะพยายามทำข้อมูลของหุ้นหรืออัปเดตข้อมูลหุ้นเนี่ยให้มันลึกมากขึ้นให้มันมีความรู้มากขึ้นให้มันมีความรู้ที่คนอื่นเขาไม่รู้ประมาณนี้นะครับในมุมมองของกราฟด้วยในมุมมองของเชิงลึกในเกี่ยวกับตัวเลขทางการเงินด้วยนะครับก็ฝากละกันนะครับปีหน้าก็จะหวังไปสู่ 70,000 Subscribe นะครับแล้วก็จะไปแตะแสนในปีไหนก็ลุ้นกันต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกกับ FC ด้วยครับขอบพระคุณครับโคโคโค่ครับบริษัทไทยโคโค่นัทจำกัดมหาชนตัวย่อ COCOCOบริษัทไทยโคโค่นัทจำกัดมหาชนอันนี้เพิ่งเข้าตลาดนะดูแฟตชีทนิดหนึ่งนะครับโคโคโค่เป็นกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารหมวดธุรกิจครับอาหารและเครื่องดื่มนะลักษณะธุรกิจผลิตและจำหน่ายกะทิน้ำมะพร้าวแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารเพื่อสุขภาพรวมถึงชีสและเนยจากโปรตีนพืชไปดูกำไรสะสมหน่อยมีให้ดูกี่ปีเนี่ยหุ้นเพิ่งเข้าตลาดมีให้ดู2ปีปี65กับปี66งบ9เดือนอุ๊ยกำไรสะสมดีนะดีเลย 8-900 ล้านผมว่าจบปี66น่าจะเห็นพันล้านนะกำไรสะสมมุมมองบวกต่อไปงบกระแสเงินสดครับเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานทำงานได้ตังมาทั้ง2ปีเลยมุมมองดีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนก็ลงทุนเพิ่มมาตลอดนะครับปี66เนี่ยลงทุนเยอะมากกว่าปี65นะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะขยาย warehouse เก็บสินค้าประมาณนี้เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินปี65นี่ติดลบมันแปลว่าจ่ายปันผลหรือคืนหนี้แต่ปี66นี่ติดบวกเป็นบวกเนี่ยมันแปลว่ากู้เพิ่มหรือเพิ่มทุนน่าจะเป็นเรื่องเพิ่มทุนมากกว่าเพราะว่าโคโคโค่เนี่ยเพิ่งเข้าตลาด IPO ก็คือหุ้นเพิ่มทุนอย่างหนึ่งประมาณนี้แฟตชีทดูดีดูงบการเงินหน่อยดูงบการเงินไม่ต้องคิดอะไรเยอะ
วิ่งไปหารายได้รวมกับกำไรสุทธิก่อนถามทำไมต้องมาดูรายได้รวมกับกำไรสุทธิพูดง่ายๆก็คือว่ากราฟราคาวิ่งตามรายได้รวมกับกำไรสุทธิประมาณนี้รายได้รวมก็ 3,000 กว่าล้านขึ้นไปก็มุมมองดีนะเพราะว่าไอ้ตัวเลขตรงเนี้ยมันเป็นของงบ9เดือนปี66ใช่ไหมคิดว่ารายได้รวมเมื่อจบปี66จะมากกว่าปี65นะแสดงว่ารายได้รวมเนี่ยมองโตขึ้นแล้วนะต่อไปไปดูกำไรสุทธิกำไรสุทธิก็ตอนเนี้ย351ล้านในงบ9เดือนปี66ถ้าปิดอีกคิวนึงมุมมองผมเห็นจะมองจะเกินปี65นะหรือเทียบเท่าบวกลบกันเนี่ยแต่มองไปฝั่งเกินซะเยอะประมาณนี้นะครับดูดีทีเดียวหนี้สินกับสินทรัพย์หนี้ 2,000 สินทรัพย์รวม 5,600 หนี้น้อยอันนี้ก็ยิ่งดีเป็นเรื่องดีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1,300 เป็น 3,400 มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วก็เพิ่มขึ้นจาก550เป็น735เพราะว่าเขาเพิ่งเพิ่มทุนไงประมาณนี้ตัวเลขจะขยับขึ้นนะครับ ROE กับ ROA ก็เกือบ10มีผ่าน10มาบ้างจาก ROE มุมมองก็ยังเป็นบวกอธิบายเรื่องนี้นิดนึงนะครับมี FC ช่องถามว่าตอนถามเขาถามในเพจนะไม่ได้ถามในคอมเมนต์ช่องนะครับถามในเพจว่าแล้วหนี้เยอะดูยังไงสมมุติสินทรัพย์รวม10,000ล้านหนี้มันควรจะไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมก็คือหนี้ไม่ควรเกิน 5,000 ล้านแล้วก็มีคำถามต่อไปแล้วหนี้เยอะมากดูยังไงสมมติสินทรัพย์รวม10,000ล้านหนี้เยอะมากคือ 5,000 ล้านว่าเยอะแล้วนะแต่ถ้าลึ่งไป 7,500 อันนี้เริ่มเยอะแล้วเริ่มอันตรายแล้วถามว่าอันตรายยังไงอันนี้เป็นมือใหม่ที่เขาถามเขาเลยถามว่ามันแล้วมันอันตรายยังไงมันอันตรายตรงที่ว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยท่านหนี้เยอะหนี้เยอะมันแปลว่าเขากู้สถาบันการเงินมาจนวงเงินเต็มแล้วเขาไม่สามารถไปกู้ได้แล้วถามว่าเฮ้ยแล้วกู้มาทำอะไรนักหนาส่วนใหญ่บริษัทกับบริษัทจดทะเบียนที่กู้มาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการต่อยอดธุรกิจแต่พูดงี้ก่อนนะครับน้อยครับที่จะกู้มาปันผลหรือว่าจะกู้มาใช้หนี้อันนั้นก็มีนะส่วนหลังก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการกู้มาต่อยอดธุรกิจแต่เมื่อหนี้สินมันเยอะวงเงินกู้สถาบันการเงินมันเต็มมันก็เป็นมุกสุดท้ายแล้วป่ะก็คือขอเพิ่มทุนจากนักลงทุนครับผมก็เลยบอกก่อนว่านักลงทุนส่วนใหญ่เขาไม่ชอบหุ้นเพิ่มทุนเพราะเขาไม่รู้ว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้คือเพิ่มทุนปุ๊บราคาหุ้นมันจะร่วงนะพูดงี้ก่อนเขาไม่ชอบตรงนั้นเขาเลยมองว่าถ้าเพิ่มทุนแล้วถ้าอ่ะโอเคแล้วมันจำใจต้องเพิ่มทุนแล้วถ้าไม่เพิ่มทุนตรงนี้ไปเนี่ยบริษัทอาจจะไปต่อไม่ได้ธุรกิจอาจจะหยุดชะงักหรือไปต่อไม่ได้เลยถ้ามันเพิ่มทุนไปแล้วเนี่ยคุณต้องมีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนที่นักทุนอยากได้ก่อนก็คือการที่เพิ่มทุนเพื่อไปต่อยอดธุรกิจแต่ส่วนหลังเนี่ยนักทุนไม่อยากได้คือเพิ่มทุนเพื่อไปใช้หนี้อันนั้นไม่โอเคก็เลยบอกก่อนว่าคุณต้องจับสังเกตได้ว่าเพิ่มทุนไปทำอะไรครับจะได้เข้าใจก่อนถ้าเพิ่มทุนไปใช้หนี้ก็ไม่อยากเพิ่มนะแต่มันจะมีอย่างอีกอย่างนึงก็คือที่ปีที่แล้วที่เราเจอกันคือเพิ่มทุนบอกวัตถุประสงค์เรียบร้อยจะไปทำนู่นนี่นั่นแต่พอนักทุนเพิ่มทุนไปแล้วเฮ้ยไม่ทำเหมือนที่สัญญาไว้ไม่ทำเหมือนที่พูดไว้ไปทำอะไรก็ไม่รู้ต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าตอนที่เพิ่มทุนอ่ะคุณต้องเพิ่มทุนที่มันเกี่ยวธุรกิจคุณถูกไหมไม่ใช่แหกด่านไปทำอย่างอื่นผมจะบอกก่อนว่าผมเชื่อแบบนี้การที่เราทำธุรกิจแบบเนี้ยเราก็จะมีความชำนาญการในเรื่องงานของเราแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนธุรกิจเนี่ยความชำนาญงานมันจะลดลงถูกไหมแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่มทุนเพื่อไปธุรกิจอื่นเนี่ยนักทุนจะมองว่าเฮ้ยมันไหวเหรอ
ไม่ลองก่อนเนาะอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้ประมาณนี้อธิบายให้มือใหม่ฟังต่อไปเรื่องมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหุ้นหมื่นล้านก่อนที่จะไป market cap อธิบายสรุปตัวเลขทางการเงินส่วนหน้าก่อนว่ามันบวกหรือมันลบเอางี้ก่อนในมุมมองแฟตชีทผมมองเป็นบวกกำไรสะสมเพิ่มขึ้นงบกระแสเงินสดทำงานได้ตังค์แจ่มนะแฟตชีทในมุมมองงบการเงินรายได้รวมกับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นนะมุมมองก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรมุมมองบวกด้วยซ้ำแต่ที่ชอบคือหนี้น้อยยิ่งหนุนกันไปใหญ่เลยยิ่งหนุนกันไปใหญ่เลยหนุนในมุมมองบวกนะส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วมีการปรับเพิ่มขึ้นแต่ก็มีเหตุผลไม่ได้ว่าเขาเป็นหุ้น IPO เพิ่งเพิ่มทุน ROE กับ ROA ก็ยังไม่ได้สูงมากอธิบายแบบนี้ก่อนคุณต้องเข้าใจก่อนว่ากราฟราคามันวิ่งตามรายได้รวมกับกำไรสุทธิใช่ไหมผมจะบอกก่อนว่าไอ้รายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยถ้ามันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ROE กับ ROA มันจะพุ่งตามนะบอกก่อนถ้าเกิดคุณไปปั้นพอร์ตตอนที่ ROE กับ ROA ของหุ้นนั้นๆน่ะแม่งแบบสูงปี๊ดอ่ะ20 30อะไรเงี้ยคุณต้องระวังไว้ก่อนว่าราคาหุ้นมันแพงไปหรือเปล่าเพราะคุณต้องรู้เลยว่ารายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยมันทำให้กราฟราคาวิ่งตามถูกป่ะถ้าคุณไปปั้นอ่ะสมมตินะสมมตินะสมมติเขาเริ่มต้นสมมติว่าสมมติเป็นโคโค่ก็ได้โคตอนนี้เลขกลมๆรายได้รวม 3,000 ล้าน 3,000 ล้านแล้วคุณไม่ปั้นตอนนี้คุณไม่ปั้นตอนนี้คุณไปเห็นอีกครั้งหนึ่งที่โคโค่รายได้รวม 10,000 ล้านสมมุตินะแล้วคุณไปเข้าตอนโครายได้รวม 10,000 ล้านเนี่ยคุณอาจจะดอยหุ้นก็ได้นะเพราะอะไรครับเพราะราคาหุ้นมันวิ่งจาก 3,000 ล้านไป 10,000 ล้านแล้วอะถูกปะอันนี้ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะแล้วรายได้รวมกับกำไรสุทธิเนี่ยเท่าที่ผมดูนะโคโค่นะเขาล้อกันดีนะถ้ารายได้รวมโตกำไรสุทธิมันจะโตด้วย ROE กับ ROA มันก็จะไปด้วยแต่ถ้าเกิดคุณไปเห็นว่าโอ้รายได้เคยฟังคำนี้ไหมเคยฟังคำนี้ไหมรายได้รวม all time high กำไรสุทธิก็ all time high ด้วยอันนี้ระวังนะบอกก่อนตอนที่คุณไปฟังคำนี้แล้วคุณไปกระโดดเข้าหุ้นนั้นโดยไม่เช็คกราฟก่อนคุณอาจจะได้ราคาหุ้นที่แบบโหเขาเรียกนะคุณซื้อเก่งมากเลยคุณซื้อหุ้นในราคาที่แพงสุดได้เลยประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสรุปว่าตัวเลขทางการเงินส่วนหน้าเนี่ยดีมุมมองบวกโอ้ถ้าเป็นกราฟเนี่ยคือขาขึ้นเลยนะประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูส่วนหลังบ้างมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเป็นหุ้นหมื่นล้านโหผมคงไม่ได้ปั้นอ่ะมุมมองผมมีข้อกำหนดตัวเองว่าจะปั้นหุ้นยังไงผมเนี่ยเป็นสายปั้นพอร์ต 100%ผมจึงมองว่าหุ้นหมื่นล้านเราจะหวังไปเท่าไหร่วะจะหวังไปแสนล้านเหรอหรือจะหวังไป 50,000 ล้านทำใจยากจังนะครับผมมีข้อกำหนดของผมก็คือผมจะปั้นหุ้นที่ Market Cap เนี่ยต่ำ 1,000 ล้านต่ำ 2,000 ล้านแต่ถ้าเป็นหุ้นเติบโตเนี่ยอาจจะฝืนนิดนึงอาจจะมีการต่ำ 4,000 ล้านต่ำ 3,000 ล้านได้แต่ถ้าให้เลือกได้นะถ้าให้เลือกได้ผมจะปั้นหุ้นต่ำ 2,000 ล้านถ้าให้เลือกได้แล้วถ้าจะให้เลือกได้อีกนะขอเป็นหุ้นเติบโตด้วยแนวขยายสาขาก็ได้ประมาณนี้แต่ในมุมมองของราคาคุณต้องเข้าใจก่อนว่าหุ้น1ตัวเนี่ยมันลงได้1เด้งคือลงได้ 100% แต่ส่วนใหญ่มันไม่ถึงหรอกส่วนใหญ่มันจะมีการ 7-80% แต่ถ้าหุ้นตลาด MAI เนี่ยอาจจะมีเห็น 90% 80กว่าเปอร์เซ็นต์มีให้เห็นโดยเฉพาะหุ้นอสังหาผมก็เลยมองว่าถ้าผมเริ่มราคาจาก3บาทหุ้นมันจะลงไปต่ำสุดได้เท่าไหร่ก็คือเศษสตังค์ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดผมเริ่มจาก8บาทแล้วมันทะลึ่งไปเศษสตังค์เนี่ยโอยแม่งลงอีกไกลเหมือนกันนะมองดูผมก็เลยมีข้อกำหนดตัวเองว่าปั้นหุ้น Market Cap ต่ำ 2,000 ล้านต่ำ 1,000 ล้านได้ก็จะดีแต่ถ้าเป็นหุ้นเติบโตก็ฝืนๆต่ำ 4,000 ล้านต่ำ 3,000 ล้านได้ดูมุมมองกราฟเอาแต่ราคาเนี่ยขอต่ำ3บาทขอต่ำ2บาทหรือขอเป็นเศษสตังค์หุ้นเติบโตเศษสตังค์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่มันเติบโตแบบไหนเท่านั้นก่อนเติบโตแนวขยายสาขาหรือเติบโตแนวเมกะเทรนด์เหมือนโคโค่หรือว่าเติบโตในมุมมองที่ได้ลูกค้ามากขึ้น
ในงานของตัวเองหรือเปล่าอันนั้นต้องไปเช็คด้วยต้องไปเช็คด้วยนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชี2บาท36ตังค์ถ้าคุณซื้อ8บาท50คุณซื้อแพงกับมูลค่าทางบัญชี 3.61 เท่าโคตรแพงในมุมมองผมนะโคตรแพงโคตรแพงการที่ผมจะรับได้เนี่ยในมุมมองของซื้อหุ้นแล้วเทียบด้วยมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยโอ้2เท่านี่ก็ฝืนแล้วนะเอาจริงๆ2เท่านี่ก็ฝืนแล้วนะครับโคโคโค่เพิ่งเข้าตลาดครับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะยังคาดหวังไม่ได้ในปี6566แต่มุมมองผมเนี่ยปีหน้าอาจจะมีให้เห็นแต่หุ้นโคโคโค่เนี่ยเป็นหุ้นเติบโตเมกะเทรนแนวขายสินค้าต่างประเทศคิดว่าก็ไม่น่าจะถ้าเกิดคุณหวังปันผล 4% 6% ผมว่าไม่น่าจะได้นะถ้าคุณเติบโตนะเปอร์เซ็นต์ 2% อาจจะมีให้เห็นอ่ะประมาณนี้ต่อไปดูข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยณวันที่7กันยา2566ครับโอ้โหรายย่อยถือเยอะ 47% มุมมองเป็นลบนะมุมมองเป็นลบแต่เดี๋ยวก่อนเลื่อนไปดูก่อนรายใหญ่2ท่านแรกเนี่ยเขาก็ถือใช้ได้นะถือเกิน 50% นะมุมมองไม่ได้น่ากลัวอะไรนะแล้วที่ราคาหุ้นเนี่ยล่วงไปในตอนนั้นน่ะจำได้ล่วงไปเท่าไหร่7บาทเหรอ7บาทไหมเจ้าของก็ซื้อเพิ่มนะมุมมองดีนะเจ้าของเก่งนะประสบการณ์ของโคโค่เนี่ยหลายปีนะในการทำ OEM มาเนี่ยมุมมองดีนะมุมมองดีแต่ถ้าเกิดคุณเชื่อข้อมูลตอนนี้ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยนะวันที่7กันยา2566รายย่อยถือ 47% มุมมองเป็นลบครับก็รายย่อยถือเยอะไงมุมมองก็จะเป็นลบนะครับต่อไปดูข้อมูลหลักทรัพย์หน่อยดูเว็บไซต์บริษัทหน่อยนะครับมีอะไรให้ดูบ้างนะครับจะบอกก่อนว่าโคโคโค่เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตน้ำมะพร้าวขายต่างประเทศไม่มีแบรนด์ของตัวเองแต่ไม่รู้นะว่าในอนาคตจะมีแบรนด์ของตัวเองไหมนะครับก็ต้องฟัง CEO อีกทีนะครับแต่เป็นโรงงานผลิต OEM ก็คือลูกค้าเป็นต่างประเทศเขาก็จะบินมาคุยกับโรงงานนะครับแล้วก็ผลิตน้ำมะพร้าวแล้วก็ผลิตกะทิเป็นแบรนด์ของลูกค้าแล้วก็ส่งไปขายต่างประเทศอันนี้เข้าใจแบบนี้ก่อนเข้าใจแบบนี้ก่อนเขาไม่ได้มีกะทิกับน้ำมะพร้าวอย่างเดียวเขามีอย่างอื่นด้วยนะครับเนี่ยเลื่อนไปดูเห็นไหมมีรูปเห็นไหมเนี่ยเลื่อนไปดูได้นี่มีหลายแบบนะครับนี่นะครับน้ำมะพร้าวนะครับแต่ถามว่าทำไมเรามองเป็นหุ้นเติบโตแนวเมกะเทรนด์คุณต้องบอกก่อนว่าคุณต้องเข้าใจก่อนว่าต่างประเทศเนี่ยเขาบริโภคน้ำมะพร้าว2แบบบริโภคด้วยสุขภาพเพราะน้ำมะพร้าวเนี่ยมีสารอาหารแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยดีขึ้นได้คือมันบำรุงสุขภาพเอาง่ายๆน้ำมะพร้าวนะและอีกช่องทางหนึ่งคือถ้าพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ากินแล้วโง่เฮงดีประมาณนี้กินแล้วจะนู่นนี่นั่นเหมือนแบบเป็นสื่อเกี่ยวกับความเชื่อนิดนึงประมาณนี้นะครับอีกหลายประเทศนะเป็นแบบนี้เหมือนจะทำแบบกินน้ำมะพร้าวแล้วจะทองแบบทำให้อันนู้นดีอันนี้ดีอันนี้เป็นความเชื่อเรื่องนึงแต่ผมก็ไม่ได้เจาะลึกอะไรนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นช่องทางดีว่ะอะไรประมาณนี้นะครับผมเคยเห็นจำไม่ได้อะว่าเป็นประเทศไหนที่มาในเมืองไทยนี่แหละคือเขาก็มาท่องเที่ยวเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละเขากินน้ำกะทิอะกล่องอะแล้วเขาเอาหลอดเจาะแล้วก็ดูดกินเลยนะคุณทำได้ไหมน้ำกะทินะครับกะทิกล่องอะเขากินอย่างนั้นเลยบ้านเขามีนะบ้านเขากินอย่างนั้นมีนะมันก็เป็นอีกแบบนึงอะที่เป็นเรื่องแปลกสำหรับคนไทยถูกไหมคนไทยจะเอาน้ำกะทิไปทำอะไรอะทำกับข้าวถูกไหมแต่บ้านเขากินสดเลยจ้า
จริงๆมีนะครับอันนี้ก็ฟังมาก็เออแปลกดีไม่เคยได้ยินนะครับผมก็เลยมองว่าคำว่าเมกะเทรนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นที่ตัวสินค้าวันนั้นเท่าที่ฟัง CEO พูดนะครับในมุมมองของโคโค่เนี่ยเขาเป็นมะพร้าวน้ำหอมเจ้าเดียวที่มีจำนวนไร่เยอะที่สุดและที่สำคัญพื้นที่ที่เขาปลูกเนี่ยมีน้ำตลอดปีแสดงว่ามันก็ออกผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญเขาไม่ได้มีสวนมะพร้าวเนี่ยอยู่ที่ไทยอย่างเดียวเขามีคู่ค้าที่ปลูกมะพร้าวที่เอามาทำกะทินะที่เอามาทำกะทินะต่างประเทศก็มีผมก็เลยมองว่าเออมันเวิร์กอยู่นะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยที่เป็นเมกะเทรนที่ผมมองนะ1สินค้ามันเป็นยอดฮิตอยู่แล้วที่ใครก็อยากกินน้ำมะพร้าวนะในต่างประเทศนะแต่ความเป็นเมกะเทรนคืออะไรในมุมมองผมนะเฮ้ยถ้าเกิดเราขายคนไทยมันคงขายยากอ่ะเพราะคนไทยอ่ะไม่กินน้ำมะพร้าวขวดหรอกถูกป่ะคนไทยอ่ะกินน้ำมะพร้าวเป็นลูกๆเพราะเขาก็มีให้เห็นจอดตามข้างทางขายในห้างขายในตลาดขายเขากินอย่างนั้นก็ได้แต่ถ้าในมุมมองถ้าสมมุติว่าขายน้ำมะพร้าวขวดในไทยได้แล้วอยากจะบอกไว้ก่อนว่า OEM ของที่โคโคโค่ผลิตให้ในไทยก็มีร้านกาแฟที่คุณเข้าไปซื้อกินกันบ่อยๆแหละไปเติมน้ำมันกันบ่อยในปั๊มนั้นน่ะไปเข้าห้องน้ำกันบ่อยในปั๊มนั้นน่ะร้านกาแฟร้านนั้นน่ะน้ำมะพร้าวในนั้นน่ะก็เป็น OEM ของโคโค่ครับลองไปชิมกันดูก็ได้ประมาณนี้นะครับผมลองมาชิมแล้วนะครับมันก็ไม่เหมือนกินมะพร้าวลูกป่ะวะถูกป่ะแต่คนไทยมันชินไงคนไทยมันชินว่าต้องกินน้ำมะพร้าวลูกถึงจะแบบสดชื่นอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนแบบดับกระหายอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยอะไรประมาณนี้เพื่อสุขภาพเป็นหลักแต่ผมมองว่าถ้าเราขายคนไทยคิดตามผมทันไหมถ้าเราขายคนไทยน้ำมะพร้าวขวดรวมถึงกะทิเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งหลายของโคโค่เนี่ยขายคนไทยจะขายได้แค่70ล้านคนแต่ถ้าเราไปขายต่างประเทศล่ะถ้าเราไปขายเอเชียล่ะถ้าโคโค่ที่เขาพูดไว้ถ้าเขาบุกตลาดจีนสำเร็จล่ะเราจะขายคนทั้ง600ล้านคนคุณว่าโตไหมจากที่เราขายคนแค่70ล้านคนแล้วเราไปขายคน600ล้านคนโอ้โหยอดขายมาเห็นถูกไหมเนี่ยครับมาความเป็นเมกะเทรนทั้งสินค้าที่เขาขายและทั้งยอดที่เราจะขยายธุรกิจได้ประมาณนี้นะครับในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยธุรกิจตัวเนี้ยปั้นได้เข้าใจง่ายซื้อชิมได้ซื้อชิมได้เดี๋ยวก็จะมีอีกครั้งนึงแหละเห็นที่อาจารย์เขาโหวตกันว่าใครอยากไปคอมพานีวิสิตโคโคโค่บ้างผมก็อยากไปนะเพราะว่ารอบที่แล้วผมก็ไม่ได้ไปอยากไปชิมกาแฟน้ำมะพร้าวผมว่าก็น่าจะดีนะเคยกินแล้วล่ะในมุมมองที่ต่างจังหวัดตอนไปลงสวนลูกค้าเคยไปกินละแต่อยากกินของโคโค่ครับว่าผมว่าน้ำมะพร้าวมันต่างกันคุณเคยไปจอดข้างทางแวะซื้อมะพร้าวไหมมะพร้าวน้ำหอมอะแล้วมันแบบรสชาติไม่ดีอะอยากผมก็เลยอยากชิมของโคโค่ไงว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับต้องอธิบายแบบนี้ก่อนว่ามะพร้าวน้ำหอมเนี่ยไม่สามารถนำต้นพันธุ์มะพร้าวออกต่างประเทศได้นะเป็นข้อกฎหมายอันนี้เป็นเรื่องเมกะเทรนด์อย่างหนึ่งผมก็เลยชอบตรงนี้ผมก็เลยมองว่าธุรกิจตัวเนี้ยถ้าคุณเข้าใจธุรกิจนะปั้นได้แต่คุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนจะไปเรื่องกราฟธุรกิจของโคโค่เนี่ยเป็นธุรกิจ B2B2C B2B คืออะไร B2B คือ Business to Business ก็คือบริษัทค้าขายกับบริษัทก็คือเราอ่ะลูกค้ามาจ้างเราผลิตแล้วเราก็ส่งสินค้าให้ลูกค้าก็ไปขายเองอันนั้นคือ B2B แต่มันมีซ่อน B2C อยู่มันมีซ่อน B2C อยู่แต่ผมคิดว่ามันก็น้อยอ่ะมันก็น้อยนะครับหลักๆจะเป็น B2B มากกว่าแต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมี B2C ไหมนะคือบริษัทค้าขายกับลูกค้าโดยตรงเหมือนธุรกิจค้าปลีกอ่ะเหมือนธุรกิจค้าปลีกคือบริษัทค้าขายลูกค้าโดยตรงเลยเราสามารถไปซื้อแบรนด์เขากินได้เลย
ถ้าวันใดวันหนึ่งโคมีแบรนด์ของตัวเองก็จะเป็น B2C แต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าทำให้เสียฐานลูกค้า B2B หรอกผมก็เลยสรุปก่อนว่าตอนเนี้ยในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยธุรกิจของโคโค่เป็น B2B ที่ปั้นพอร์ตได้ที่ปั้นพอร์ตได้ถ้าคุณเข้าใจธุรกิจนะแต่ B2B มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งสมมุตินะสมมุติโคเป็นโรงงานผลิตสมมุติมีลูกค้าอยู่20เจ้านะในต่างประเทศก็จะมีแบบออเดอร์ส่งมาเรื่อยถูกไหมออเดอร์ส่งมาเรื่อยสมมติว่าบางประเทศเกิดขายไม่ดีขึ้นมาหรือเกิดเหตุการณ์ธรรมชาติขึ้นมาหรือเกิดเหตุการณ์สงครามอะไรขึ้นมาคุณคิดว่า20เจ้าเนี้ยในรายได้รวมกับกำไรเนี่ยถ้ามันมีอยู่อะแล้วอยู่ดีประเทศนั้นอะมีปัญหาพอมีปัญหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยใน20เจ้านั้นอะรายได้มันจะหายไปเจ้านึงถูกป่ะสมมติมันเหลือ19เจ้าคุณคิดว่ารายได้รวมกับกำไรมันจะลดลงไหมจากที่เรามียึดพื้นอยู่20เจ้ากับการผลิตให้20แบรนด์อันเนี้ยเราจะต้องติดตามบริษัทอย่างใกล้ชิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นี้หรือเปล่านี่คือความน่ากลัวของธุรกิจ B2B ประมาณนี้เพราะอะไรเพราะเราผลิตให้บริษัทแล้วบริษัทไปขายต่อถูกไหมแล้วที่สำคัญเลยไอ้บริษัทที่ขายอ่ะมันอยู่ต่างประเทศยิ่งเป็นต่างประเทศยิ่งหาข้อมูลยากถูกปะกว่าที่เราจะรู้อ่ะสมมติบางทีกว่าที่เราจะรู้หรือว่าหุ้นมันร่วงไปแล้วกว่าที่เราจะรู้ว่าเขาเสียลูกค้าหุ้นมันร่วงไปก่อนหน้านี้แล้วประมาณนี้นะครับต่อไปก็ไปดูกราฟโคโคโคดูมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ราคาดังหวังนะครับผมประเมินมูลค่าหุ้นโคโคโคได้ประมาณ 4-5 บาท PE 18-20 แต่ตอนนี้มัน 7-8 บาทอะแต่ก็ไปดูได้วางแผนได้นะครับไปดูกราฟโคโคโคพาร์ทแรกครับดูกราฟโคโคโคพาร์ทแรกครับราคาปัจจุบัน8บาท50ตังค์ราคาเส้น200วัน8บาท28ตังค์ราคาปัจจุบันอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมโคโคโคเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดเราเปิดในเดย์ก็สามารถเห็นโคโคโคตั้งแต่เข้าตลาดได้โคโคโคเนี่ยตอนเข้ามาก็เป็นหุ้นกระแสเหมือนกันนะย่อลงมาแถว7บาท70ในวันแรกแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1วีคทำราคาขึ้นไปประมาณ10บาท60ทำราคาขึ้นไปประมาณ 37% นะครับแล้วก็ไม่เคยเห็น10บาท60อีกเลยนะครับแต่ก็มีเด้งบ้างเห็นป่ะเนี่ยมีเด้งบ้างแต่ก็ไม่ถึง10บาท60ก็เลยเป็นย่อนะครับตอนนี้ย่อลงมาราคาต่ำสุดอยู่แถว6บาท95ตังค์ย่อลงมากี่เปอร์เซ็นต์ 34% เช่นกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมันดันทะลึ่งมีแท่งนี้ขึ้นมาไอ้แท่งเขียวสูงเนี่ยผมก็เลยมองว่าแล้วสรุปมันจะลงไหมเนี่ยไอ้ 4-5 บาทที่ผมรออยู่เนี่ยผมก็เลยเริ่มไม่ค่อยน่าหวังละ 4-5 บาทนะครับแต่ก็จะมาวางแผนสำหรับสายปั้นกับสายเก็งกำไรไว้ให้แต่สายปั้นเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเราเนี่ยคุยกันมาหลายๆคลิปแล้วเนาะคนที่เป็นสายปั้นจริงๆเนี่ยคงไม่ได้เข้าอ่ะในหุ้นปรับฐานแค่ 34% ส่วนใหญ่ผมจะวางปั้นกันหุ้นปรับฐาน 50% กับ 70% ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าโคโคโคเนี่ยไม่หลุด7บาท70ไม่หลุด6บาท95เทนเป็นขาขึ้นใน Time Frame Day รอบหุ้นตอน IPO อ่ะจาก7บาท70ไป10บาท60อ่ะตรงเนี้ยมันเป็นขาขึ้นแวบๆตอน IPO นะครับแล้วจาก10บาท60ลงมา6บาท95ตรงนี้เป็นขาลงสั้นๆ
แต่สำคัญเลยถ้าเกิดมันเบรก9บาทขึ้นมาแล้วมันไม่หลุด7บาท70แล้วมันไม่หลุด6บาท95แล้วมันทะลึ่งเป็นหุ้นเติบโตแนวเมกะเทรนด์ด้วยทุกคนก็จะเข้าใจเหมือนผมอะรายใหญ่ก็จะเข้าใจเหมือนผมอะถูกไหมนักทุนที่เขามองเหมือนกันอะว่าเออมันจะมีโอกาสโตได้นะแล้วมันจะหลุด7บาท70ไหมแล้วมันจะหลุด6บาท95ไหมถ้ามันไม่หลุดแล้วมันเบรกตรงนี้ได้มันเบรกตรง9บาทได้มันจะกลับขาขึ้นแล้วนะบอกก่อนก็เลยมองว่าถ้าโคเอาสัก3เดือนแล้วกัน1ควอเตอร์ปี67ไม่หลุด7บาท70ไม่หลุด6บาท95รอบหุ้นของโคอาจจะเริ่มกลับขาขึ้นแล้วแล้วก็ใช้2ราคานี้เป็น stop loss ไป2ราคานี้เป็น stop loss ไปนะงั้นเดี๋ยวเรามาวางแผนปั้นกันว่าเราจะปั้นยังไงแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าโคปรับฐานแค่ 34% เนี่ยปั้นได้ก็จริงแต่ต้องมี stop loss ไม่สามารถแบบซื้อเก็บไปเรื่อยไม่ได้ประมาณนี้ต่อไปดูแผนปั้นก่อนแผนปั้นเนี่ยเอากรอบปัจจุบันก่อนนะกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันจะปั้นในกรอบนี้แหละแล้วก็วางสต็อปลอสเอาวางสต็อปลอสเอานะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบัน9บาทแนวรับในกรอบปัจจุบัน6บาท95ครึ่งทางเท่าไหร่7บาท97ประมาณนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าแท่งเนี้ยเป็นแท่งยืนยันการขึ้นปิดเขียวแล้วแรงซื้อเยอะคือปิดเขียวแล้วมีบอดี้เขียวแท่งเทียนที่สูงนี่คือสัญญาณขึ้นประมาณนี้สัญญาณขึ้นผมก็เลยมองว่างั้นเราวางแผนปั้นแบบนี้เขาเรียกวางแผนฝืนปั้นนะวางแผนฝืนปั้นแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเกิดผมจะปั้นตัวเนี้ยจะปั้นในราคาไหน 30% ไม้แรกครับเก็บเลขกลมๆ 8-9 บาทเก็บเลขกลม 8-9 บาทนะครับแล้วไม้2ถ้าโคเนี่ยเบรก9บาทไม่ได้มันจะย่อมันจะหลุด8บาทเราจะเก็บไม้2กันในตัวเลขกลมๆก็คือ 7-8 บาทรวมตรงนี้เป็น 100% ทุนเฉลี่ยคุณก็จะอยู่ประมาณ7บาทนิดๆ7บาทนิดๆนะแล้วถ้ามันไม่เป็นดังหวังเมื่อคุณเก็บปั้นตรงนี้ไปแล้วคุณต้องจำได้นะว่ามันปรับฐานแค่ 34% เองมันมีโอกาสลงได้อีกถ้ามันผ่าน9บาทไม่ได้แล้วมันหลุด8บาทมาแล้วมันหลุด7บาทมาผมก็เลยมองว่าถ้าปั้นแผนนี้แล้วโคหลุด6บาท95ราคาตรงนี้เป็นสต็อปลอสด่วนๆประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไปลงไปข้างล่างเดี๋ยวค่อยไปวางแผนเก็บกันอีกทีอันนี้แผนปั้นสำหรับคนใจร้อนอยากปั้นหุ้นเติบโตแนวเมกะเทรนด์ประมาณนี้มาดูแผนผมใช่ไหมหุ้นที่ปรับฐาน 34% เนี่ยผมไม่ปั้นหรอกผมจะปั้นหุ้นปรับฐานไม้แรกนะต่ำ 50% มาดูกัน 50% แถวไหนใช่ไหมนี่ราคาแรกครับนี่ครับไม้แรกผมเนี่ยผมสนใจประมาณ5บาทถึง5บาท30ปรับฐาน 50% ไม้แรกนะไม้2ใช่ไหม
ม้2ประมาณนี้นี่นี่นี่ถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมนะแผนถ้าเกิดผมจะปั้นพอร์ตโคโค่จริงๆเนี่ยในหุ้นเติบโตแนวเมกะเทรนเนี่ยขายน้ำมะพร้าวขายกะทิเนี่ยผมจะมองแบบนี้เลยปรับฐานไม้แรก 30% เนี่ยผมจะเข้าแถวๆ5บาทกับ5บาท30แล้วปรับฐาน 70% เนี่ยผมจะมองไม้2กันที่แถวๆ3บาทแถวๆ3บาทนะครับอันนี้คือแผนผมถ้าเกิดเขาลงจริงผมก็จะปรับฐานประมาณนี้อันนี้บอกก่อนว่าอันนี้แผนผมถ้าเกิดเขาลงจริงผมก็จะวางแผนปั้นประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจบไป2แผนสำหรับแผนปั้นแล้วก็ผมประเมินมูลค่าหุ้นได้ประเมินมูลค่าหุ้นได้ประมาณ4ถึง5บาทในมุมมอง PE ประมาณ18ถึง20อันนี้ให้เฉพาะหุ้นเติบโตนะนะครับแต่ถ้าเป็น OEM ทั่วไปที่รับจ้างผลิตอะจริงๆ PE มันอยู่แค่10ให้นะบอกไว้ก่อนแต่เนี้ย PE ที่ให้18ถึง20อะให้เฉพาะหุ้นเติบโตไงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจบแผนปั้นแล้วก็แจ้งราคาประเมินมูลค่าหุ้นเรียบร้อยแล้วผมจะบอกก่อนว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยจริงๆเราคุยทุกวันแต่มันเป็นในกลุ่มเรียนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแนวต้าน9บาทแนวรับ6บาท95ครึ่งทาง7บาท97เดี๋ยวพิมพ์ก่อนอันนี้เป็นแผนเล่นรอบเก็งกำไรถ้าเล่นรอบเก็งกำไรขออนุญาตปรับสีเส้นเดี๋ยวมันจะดูยากประมาณนี้นี่คือกรอบปัจจุบันแนวต้านอยู่นี่แนวรับอยู่นี่นะครับแนวรับแรกคือโลของเทียนปัจจุบันครับ8บาท45แนวต้านแรกคือไฮของเทียนปัจจุบันครับ8บาท75แนวรับถัดมาใช้เป็นแนวรับหลังพิงฝาก็ได้แต่เดี๋ยวนะแนวรับถัดมา8บาท20แนวรับหลังพิงฝาผมขอไปตรงนี้ได้ไหมขอเป็น7บาท85เพราะมันเป็นแนวรับที่เบรกขึ้นมาตรงนี้นะเดี๋ยววงไว้ให้ดูตรงนี้นะเป็นแนวรับที่เบรกแท่งเขียวขึ้นมาแนวรับแรก8บาท45แนวรับถัดมา8บาท20แนวรับหลังพิงฝา7บาท85ก็เอา3ราคานี้เป็นจุดสต็อปลอสนะสำหรับคนที่เทรดเก่งกำไรแนวต้านแรก8บาท75แนวต้านถัดไป9บาทถ้าเรามองง่ายๆในกราฟของโคโค่ใช่ไหมก็จะมีแก็บมาหน่อยนึงก็จะเป็นแนวต้านตรงนั้นก็จะเป็นแนวต้านที่1 2 3 4 5มือใหม่ตามทันไหมแนวต้านยังไงนะครับแนวต้านมันคือแนวรับมันคือจุดเปลี่ยนราคามันคือจุดเปลี่ยนราคานะครับอธิบายแบบนี้นะครับก็เลยมองก่อนว่าถ้าเบรก9บาทได้จะไปไหนใช่ไหมเบรก9บาทได้ก็จะมองไปที่9บาท30ก่อนผ่าน9บาท30ได้ก็จะไป9บาท50แถวแถวแก็บก่อนนะแถวๆแก็บก่อนเอาวงแก็บไว้ให้อีกอันประมาณนี้นี่คือแก็บอยู่นี่ถ้าปิดแก็บได้หรือว่าชนแก็บแล้วย่อรอบนี้ก็ไม่ขอหลุด8บาท75กับ9บาทแล้วนะแล้วกลับไปเบรกแก็บได้ใหม่กลับไปเบรก9บาท30ได้แนวต้านถัดไป9บาท50แนวต้านถัดไปจะ9บาท50
10.30 บาทถ้าคุณเห็นว่า9.50 บาทกับ10.30 บาทมันไกลไปงั้นเราก็เอาแถวแถวครึ่งหนึ่งก่อนเอาประมาณ10 บาทแล้วกันประมาณนี้นะครับหรือถ้าคุณมองว่าเอ้ยขอแบ่งอีกครึ่งนึงได้ไหมเอาเป็นแบบ9.50 บาทแล้วก็9.80 บาทได้ไหมก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะหันไว้แบบนี้ดีกว่าเก้าบาทห้าสิบแนวต้านถัดไปเป็น9.70 บาทแล้วก็10 บาทเบรก10 บาทได้เนี่ยผมจะบอกก่อนนะในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ยถ้าโคเบรก10 บาทได้เนี่ยออทำไฮแล้วนะเบรก10 บาทได้แนวต้านถัดไป10.30 บาทแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโค10.60 บาทและก็ออทำไฮเดี๋ยวดูก่อนว่าอาการเป็นยังไงนะอาการเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมจะมองขึ้นมากกว่ามองลงละสูบแผนเทรดเก่งกำไรเล่นรอบโคแนวรับแรก8.45 บาทแนวรับถัดมา8.20 บาทแนวรับหลังพิงฝา7.85 บาทใช้3ราคานี้เป็นจุด stop loss จุดคัดตัดขาดทุนหลุด8.45 บาทหลุด8.20 บาทหลุด7.85 บาทต้องออกแนวต้านแรก8.75 บาทที่มองขึ้นต่อเพราะมองว่าแท่งเขียวตรงนี้มันเป็นประเด็นมันเป็นแรงซื้อนะครับเบรก8.75 บาทได้แนวต้านถัดไป9 บาทถ้าชน9 บาทแล้วย่อก็ไม่ควรหลุด8.50 บาทกับ8.75 บาทนะแล้วกลับไปเบรก9 บาทได้ใหม่แนวต้านถัดไป9.30 บาท9.50 บาทและ9.70 บาทก่อนถ้าชนแก็บเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมีย่อบ้างถ้าในโซน9.30 บาทกับ9.70 บาทแล้วย่อก็ไม่ควรหลุดฐานนี้แล้วนี่ฐานนี้เนี่ยย่อก็ไม่ควรหลุด9บาทกับ8.75 บาทแล้วนะอย่าไหลลงไปหา8บาทไม่ได้แล้วกลับไปเบรก9.30 บาทได้ใหม่กลับไปเบรก9.50 บาทได้ใหม่แนวต้านถัดไปเพื่อเบรกไป10ครับ9.70 บาทและ10บาทก่อนโอ้โหเลข10เนี่ยไม่ต้องกลัวครับมันเป็นเลขจิตวิทยาแน่นอนต้องมีการเขย่าบ้างถ้าชน10บาทแล้วย่อรอบนี้ไม่ควรหลุด9.30 บาทกับ9.70 บาทแล้วอยู่ในโซนนี้แล้วอยู่ในโซนนี้แล้วแล้วกลับไปเบรก10บาทได้ใหม่แนวต้านถัดไป10.30 บาทแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโคเพื่อจะไปออทำไฮครับ10.60 บาทแอนเทรดเก่งกำไรโคประมาณนี้ครับสรุปแบบนี้ก่อนสรุปมี3แผนมีแผนปั้น2แผนมีแผนคนใจร้อนกับแผนผมแล้วก็มีแผนเก็งกำไรอยากให้เข้าใจอย่างนี้ก่อนโดยเฉพาะมือใหม่ครับถ้าเกิดจะปั้นหุ้นอะไรเนี่ยคุณควรจะเข้าใจธุรกิจบ้างไอ้ส่วนเรื่องกราฟอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูที่ผมทำก็ได้แต่ควรจะแบบว่าไปหา YouTube ดูไปดูการสัมภาษณ์ผู้บริหารก่อนให้เข้าใจธุรกิจก่อนว่ามันจะโตนะเมกะเทรนยังไงประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องเก็งกำไรเนี่ยไม่ต้องดูธุรกิจดูแต่กราฟอย่างเดียวดูวอลุ่มอย่างเดียวดูแท่งเทียนอย่างเดียวถ้ามันไปก็ไปมันหลุดก็สต็อปลอสโคพาร์ทแรกประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งอะครับจะมีสมาชิกหรือ FC บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้นตัวนู้นตัวนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทำคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทำงานประจำด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเหมือนกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด
ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนู้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อกซ์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่าทั้งช่องทั้งเพจทั้ง LINE แอดไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น LINE แอดของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้าสมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อนแล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ LINE แอดมาให้ใน LINE แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S Pen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอ่ะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อโบรกของช่องได้โบรกของช่องเป็นโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของ UOB เนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรด UOB หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทำช่องคนเดียวนะครับผมทำเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบรกของช่องนะครับอุดหนุนโบรกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา LINE ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOBท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับ